วันนี้พวกเราเฮียทีวีจะมาแข่งทายชื่อตัวการ์ตูนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกเราจะทายกันได้ไหมไปเลยกูอะไรเนี่ยโอ้โหบ้านจารีปิ้งจารีปิ้งจารีปิ้งทำไมไม่แข่งการ์ตูนผู้หญิงอ่ะ Powerpuff Girl ดักแต่สตอนดักแต่สตอนโอฮายูสิกาเราก็อยู่กับเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วกติกานะคือ4คู่คู่หนึ่งจะได้5ภาพทายการ์ตูนอ่าฮะเออเราจะทายการ์ตูนกัน5ภาพถ้าสมมติว่าเรารู้ชื่อเรื่องเราก็จะได้1คะแนนแต่ถ้าเรารู้ชื่อตัวละครตัวนั้นด้วยเราก็จะบวก1เป็น2คะแนน2คะแนนอ่าฮะเออเข้าใจมั้ยเออประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาโอนออกหาคู่อะไรดีกว่าครับตามนี้แล้วก็บทลงโทษก็คือมะนาวใส่ตาใส่ตาใส่ตาอุ้ยคู่แรกคือปั้นปั้นกับบอลเรามีเวลาให้รูปละ20วินะวิเคราะห์วิเคราะห์ให้รูป20วิใช่มั้ยอย่างงี้เออรูปละ20วิไงวิเคราะห์วิเคราะห์มาเริ่ม1 2เริ่มจับเวลาโอ้โหตัวแรกเฮ้ยไม่รู้ชื่อรู้มันรู้อยู่มาจากเรื่องอะไรใช่ในคู่ที่เครียดมากๆเลยนะคะก็หน้าแต่หน้ามันไม่เครียดเลยโคตรใหม่เลยโอเค20วินแล้ว1 2 3ใครวะบอลเอาเลยอันนี้ตอบได้อารากัสก้าเฮ้ยถูกถูกชื่อไม่รู้บอลรู้ไหมรู้รู้จำได้อยู่ชื่อคิงจูเลียนมาจากเรื่องมาดากัสก้าถูกต้องแต่ว่าปั้นจะได้แค่1ใช่1คะแนนเพราะบอลตอบก่อนอย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วแบ่งคะแนนโอเคไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เรื่อยๆภาพต่อไปเนี่ยเออโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้เอาตัวอะไรมันเรียกอันนี้จับเวลาเลย20วินาทีเอามาเล่น1คะแนนมันคือตัวอะไรอ่ะพี่ปั้นเอ้ยตัวอะไรอ่ะมันเดินทางเหรอไม่รู้มันจะนอนแล้วไงมันจะนอนแล้วมันจะนอนแล้วเนี่ยมันชื่ออะไรวะมันจะนอนแล้วมันชื่อเรื่องสลีปปิ้งหรือเปล่าต้องลองตอบด้วยแหละเออลองตอบอะไรสักอย่างอะไรวะเนี่ยหมดเวลาหนึ่งสองสามบอลสลีปปิ้งสลีปปิ้งสลีปปิ้งไอ้ตอบจริงเหรอต้องลิฟวิ่งกี่ก่อนไม่รู้เรื่องอ่ะมันคือเรื่องอะไรอ่ะรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมโทคิตัวอะไรปั้นอ่ะปั้นอ่ะนานาสุโนะไทไซชื่อเรื่องเจ็บบาปชื่อตัวละครคิงใช่ไหมมันคือตัวอะไรอ่ะพี่เนี่ยแต่ปั้นได้คิงเอาหนูก็รู้เนี่ยภาพต่อไปโอ้โหอันนี้สลิปปิ้งของจริงอันนี้สลิปปิ้งของจริงพร้อมนะอาวุธเขาต้องคออะไรไหมบอลก็ต้องอาวุธเขาน่าจะเป็นปืนอาวุธเขาน่าจะเป็นปืนใช่เขาม่วนสุดๆเลยว่ะไม่รู้อยู่โอเคไม่เทนเอามือจับหูได้เอามือจับหูนะหนึ่งสองยังไอ้ในหูสามแล้วอ่ะในหูสามแล้วหนึ่งไอ้บอลไอ้ปั้นเหรอปั้นโอเคโอ้ยไม่นะปั้นอ่ะคิเมซุโนะยายบะโอ้ยชื่อมูอิจิโร่ใช่ไหมโอ้ no เกิดจากคะแนนเท่ากันแล้วพี่ขอพี่ขอขอเถอะเมื่อเขารู้ว่าเราชอบดูอะไรนะวิเคราะห์วิเคราะห์เลยเฮ้ยมันหนึ่งนะดูซีเออมันชื่ออะไรนะไม่จำได้อยู่นึกตาแดงๆเงี้ยบอลมาจากอุจิวะแน่นอนรู้เลยว่าเรื่องอะไรอุ้ยโอ้ชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อไปโอ้ยไปตามกีซากิเฉยโอเคจับหูอย่างน้อยก็ขอหน่อยแล้วกันเดี๋ยวทำโอ้ยไม่ทันไว้ก่อนไว้ก่อนมาฮิโร่แคนิเมียแต่ตัวละครไม่แน่ใจไม่น่าใช่ร้องโอมูระใช่ใช่ไหมไม่มาอีกเขาน่าจะรู้เราดูอ๋อโหจะไม่ให้จบโอ้โหมาเวลแน่นอนโอ้โหเฮ้ยใช่มาเวลผมไม่รู้ตอบไว้ก่อนไม่รู้อ่ะตัวอะไรไม่รู้แต่ลายเส้นมันโคตรคอมิกเลยอ่ะ
ไม่รู้จะตอบไปก่อนโอ้ยโอ้ยยากอันเนี้ยจะตอบมั่วๆไปก่อนเดาๆแล้วกันตัวอะไรก็ไม่รู้ยากจริงยากไม่เกิดคะแนนไม่น่าใช่ไอตัวหลังตัวอะไรอ่ะสแตนเหรอจะช่วยโอ้ตายเนี่ยเห็นแหวนไหมบอลวงกลเล่มาจากบอลจับหัวหนึ่งสองสามไอบอลบอลอันนี้เดาตัวละครไม่รู้มาเวลมาเวลเรื่องอะไรล่ะโอ้ต้องเรื่องเรื่องนี้ต้องบอกเรื่องนี้ต้องบอกมันคือตัวอะไรอ่ะไม่ได้บอกแต่โคตรนี่ยังนึกไม่ออกได้ชื่อเรื่องชื่ออะไรชื่อเรื่องอย่างนั้นเหรอเอาชื่อตัวละครก่อนแมดาลินแต่ถ้าชื่อเรื่องอ่ะไอรอนแมนถูกปะถูกโอเคสรุปแล้วป้าเป็นผู้ชนะป้าแต่ยากจริงบทลงโทษโอ้โหเลือกไปเลยโยมให้ป้าจะเลือกเลือกเลยเลือกพี่ให้เลือกเลยอะไรอันนี้ก็ได้ต้องดีใช่ไหมนี่คู่สุดท้ายได้นี่แน่เลยคู่ต่อไปคือทิวกับซีนนะคะนี่เริ่มตัวละครแรกกันเลยนะคะหวานซูที่วิเคราะห์คิดวิเคราะห์ก่อนคิดวิเคราะห์ไปแล้วเลยพูดดังๆเงาไปเลยไอ้คนรู้ชื่อเรื่องเว้ยรู้ชื่อเรื่องดีมั้งพูดเมื่อกี้แต่ชื่อไม่รู้อ่ะเปิดมาก็งงแล้วอ่ะโอเคจำหู1 2ไปซีนไอ้สตาร์วอร์เรื่องสตาร์วอร์ชื่อเหรอสานิโกปรับแป้งพม่าไม่รู้อ่ะเฉลยคือตัวละครชื่อว่าอาโซก้าต่อไปได้ต่อไปขอมีขอนะครับ1 2ไปรู้เลยคะแนนฟรีรู้เลยโอ้คะแนนฟรีเลยมาอย่างนี้พลาดจากไหนเห็นหลังมันดูแค่ขอหรือจำผู้ได้1 2 5ครับพี่ดิวมันจะมาแล้วดังเรื่องนารูโตะเฮ้ยอ่ะทัวร์ให้ตอนนี้ตอนไหนตอนที่มันจะไปถล่มคุณอาใช่ไหมนี่บอกแล้วที่ไปสุเยะลุงจีนสามคาถาอันเชิญเข่งกูซะแล้วลุงสองขึ้นมาหุ้ยหนึ่งสองไปอันนี้รู้ชื่อเรื่องแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูอ่ะไม่ค่อยจะดูเรื่องนี้ใจแอมลืมตอบแดงดิก็ตอบสิก็ตอบไงก็ตอบสิถ้าเมียรู้ใจแอนน้ำมูกไหลก็ตอบได้ป่วยใจแอนป่วยก็ตอบได้ดูแค่เลื่อนโอเคหนึ่งจับหัวนหนึ่งท่ามใครวะซีนไอเรื่องชินจังชื่อเหรอชื่อเอาไปโทยะต่อไปไม่โทรไม่โทยะต่อไปทิวอ่ะรู้ว่าเรื่องชินจังแต่ชื่อตัวละครเนี่ยไม่รู้ชื่อจริงคือโบจังในเรื่องชินจังเฮ้ยชื่อเดียวเหมือนจะเท่ไม่ใช่โอโทยะต่างกันนิดเดียวโบจังในชื่อชินเรื่องชินจังนะโอเคเฮ้ยผมไม่เห็นอ่ะตัวอะไรวะเฮ้ยรู้จำชื่อไม่ได้จำได้อะไรวะอะไรวะอะไรพี่เคาะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยจำชื่อได้ไหมจำได้มาที่พี่บอกเฉลยให้อ๋อข้ามมาที่เฉลยให้ผมเฉลยให้เอายังอันเนี้ยรู้ชื่อมาเลยจำโหนึกจำทำซีนชื่อฮีโร่จากอะไรวะเบแม็กเอ้ยชื่อเรื่องอะไรวะไม่รู้อ่ะไม่ได้เชื่อจะพิชิตตรงนี้ก็ตั้งแต่ตัวตาวอลส่วนที่วัดอ่ะเรียกชื่อเรื่องชื่อบิ๊กฮีโร่แต่ชื่อตัวละครไม่รู้ตอนแรกเดาลูตาแต่ที่ว่าตอบขาดไปคำว่าซิก1คำไม่รู้ว่ามันเท่ากับว่าผิดเท่ากับว่าซีนได้1คะแนนอุ้ยโอ้ยวะโอ้โหที่เรื่องอะไรนั่นมันอะไรวะวิเคราะห์ครับรู้ว่าชื่ออะไรโอ้โหเคยดูแต่จำอะไรไม่ได้เลยไม่เคยดูแต่ไม่รู้มันอยู่ในส่วนเล็กของตาหมองเป็นลูกหมองในจำได้บ้านเลยฝาบ้านคุณปู่อ่ะชื่อเดียวก็ไม่ได้ไม่รู้ชื่อเด็กไม่รู้ชื่อเรื่องได้หนึ่งสองสามอ้าวตรงนี้เลย
ทิ้งเลยทิ้งเลยอะไรวะเรื่องยังไม่รู้เลยบ้านปู่บินปู่ไม่ได้บินได้ชื่ออับปู่ซ่าบ้าพลังชื่อตัวละครคือคาวเฟตติเซนโอ้โหไอ้หมดแล้วหมดแล้วมาเดี๋ยวเรามาทำโทษคนแพ้เลยขอป้อง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 ไม่เอาป้อนเลยป้อนเลยป้อนเลยบีบตอนนี้ก็เป็นคู่ที่3แล้วนะครับทายเรื่องแรกเลยไหมเต้นอ่ะทายเรื่องแรกเลยจับเวลาแม่หญิงผมบอลอย่างนี้สาวน้อยอัศจรรย์กับน้องแข็งใสของเขาเอ้ยนะชื่อไทยขิงเหรอชื่อไทยหิวเลยไปเอาฮีโร่บอยให้กูหน่อยดิจำได้แต่ชื่อดีไม่คนแก่หัวงอกกับต้นไม้ผ่าเวลาครับเวลาครับเออสามครับยอมเลยครับอันนี้ยอมยอมเลยครับชื่อเรื่องชื่อโฟเซนเอ้ยเรื่องเอลเอ้ยไม่ใช่ชื่อเรื่องชื่อโฟเซนชื่อเรื่องชื่อเอลซ่าไม่ชื่อเรื่องชื่อโฟเซนตัวละครชื่อเอลซ่าเอ้ยบักอะไรเนี่ยทำไมมีแต่กระตุ้นผู้หญิงอ่ะก็บอกเรื่องอะไรมีมีมีชื่อเรื่องอะไรวะข้าวไม่เคยรู้อ่ะจำได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้ามีมาน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วชื่อหลังกล้องเลยเนี่ยชื่ออะไรวะครับพี่คาพี่คาครับอ๋อชื่ออะไรมีไอ้นี่เจ้าชายเจ้าชายมันขี่ม้าเออม้าขาวไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่เคยมีเจ้าชายคนไหนขี่ควายไม่สีม้าขี่ม้าเออใช่ชื่อเรื่องยากเวลาครับเวลาครับเวลาครับหนึ่งใช่หรือเรื่องสองตั้มจำไว้ครับได้ชื่อตัวละครอ่ะชื่อลาคันเซลส่วนชื่อเรื่องเหรอเจ้าหญิงตัวเล็กๆกับกิ้งก่าสีเขียวชื่อเรื่องไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนแรกกูจะตอบชื่อเรื่องราวชื่อเรื่องลาฟันเซลปะวะกูจะตอบชื่อเรื่องลาฟันเซลเนี่ยมันมาจากเรื่องเว็บลับภาค2ใช่ครับเว็บลับภาค2ตอนนี้เจ้าหญิงเพราะว่าภาคลายเส้นอันนี้มันของเว็บลับแต่ถ้าเรื่องจริงๆอ่ะคือ Tangleอ๋อเฮ้ยแล้วตอนที่มันไอ้ที่เจ้าหญิงรวมเจ้าหญิงฮะไอ้เป็นที่บอกเลยอันเนี้ยไอ้เดี๋ยวพี่ไม่ทันเลยนะใช่เฮ้ยเออเอาไปลูกพี่มันพีคมาเถอะตอนนี้ตัวอะไรวะจำได้ตัวใช่ป่ะวะอ๋อเฮ้ยแต่ตอนที่เป็นกูจำชื่อเรื่องไม่ได้กูไม่ได้ดูอะจำอะไรไม่ได้เลยจิวรู้ใช่ไหมพระเอกไม่รู้ไอ้บอลไอ้บอลเฉลยบอลไอ้บอลรู้อ่ะไม่รู้ไอ้บอลยังไปสกูบี้ลึกมากรู้แค่ปิดไปสกูบี้ดูแรปนี่จะนะหมดเวลาหมดเวลาครับหมดเวลาเดี๋ยววิเคราะห์อยู่สองท่านยกอะไรครับดูดิเดมี่เหรอแล้วก็ชื่อเรื่องชื่อเรื่องซาตานโครงกระดูกแล้วกันไม่ได้ครับจะเลือกตัวละครบ้าบ้าหน่อยชื่อว่าแมนดี้มาจากเรื่องกินลิปเปอร์เฮ้ยเก่งซะแล้วไปเก่งซะแล้วเออเพิ่งดูเด็ดเฮ้ยรู้สามสองหนึ่งพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟครับง่ายจ้าเฮ้ยง่ายมากชื่ออะไรวะเฮ้ยแสดงว่ามันเป็นชายชาตรีไม่รู้เรื่องเนี้ยจับมาตัวน้อยจับมาจับมาเมียน้ำใจมีภาพความหมายไม่ไม่ตึกเรียกว่า1 2 3ครับครับใครวะมาเป็นคนนี้พี่ต้องชมครับพี่ไม่ได้การดีตัวละครที่เป็นละครชื่อไม่ได้ตัวละครน่าจะมาม้าสาวเอาดีๆจริงใครลูกอ่ะเฉลยครับคุณทิวเดมีอะไรป่ะเออว่ะคุณฟักเกิลผับนี่ไงโอ้ยอะไรกันอันนี้ยากนะอันนี้ยากเฮ้ยมามา10 20 30 40เอาจริงๆ10 30 40ผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองหรือบัตรรับรองหรือบัตร30ถ้าจะแต่จะชาบอสุดหรอเฮ้ยไม่ผ่ากูลืมเลยพูดอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อจำได้แล้วบอกเลยนะชื่อตัวละครเนี่ยลืมอีกแล้วบอกเลยชื่อตัวละครเนี้ยออกมาทุกไตเติ้ลเฮ้ยทุก1 2 3ชื่อเรื่อง Power Pop Girl งั้นด็อกเตอร์อะไรวะ
จาน้อยผู้สมบูรณ์แบบร้องเพลงแล้วเฮ้ยจริงอันนี้ถ้าท่องตอนแรกได้รู้ชื่อเลยไม่ได้ยากจอมเป็นศาสตราจารย์แล้วก็เอ็กเลยอะสารเคมีเอ็กเออสารเคมีเอ็กเป็น power pop girl บอสชื่อหายไปแล้วบอสซัมบับเบิ้ลบันทึกครับ power pop girl ดักแต่สตอนดักแต่สตอนดักแต่สตอนโอฮายูสกายคือมันไอ้เนี่ยกูอ่ะเห็นใส่ช็อปขาวกันพอกูเห็นอ่ะเขาผ่านยูโทเนียมเอ้ยเดี๋ยวอ่ะกินเลยแซ่บๆสาเคมีเองโอ้ฮายูสกายคือโมนิวคู่ต่อไปนะคะเป็นเจมตีกับซีเป็นคู่สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยดูไปดูมาหน้าเหมือนกูไม่ใครจะไอ้ปื้ดอยู่หลังบ้านกูเนี่ยแป๊ดเหรอไอ้ปื้ดในหูกลางๆเนี้ยอ๋อแล้วใช่แป๊ดอ่ะทำไมอ่ะรู้ชื่อแล้วเอ้ยรู้ชื่อเรื่องแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้ครบสรุปแล้วจำหูนะฮะโอ้หนึ่งสองสามฮาร์ตอรี่ใช่ป่ะไอ้ปื๊ดชื่อตัวละครไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดเหมือนกันโอเคเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้นี่ไงเจมส์นี่มึงร้องไห้อ่ะฮะเฮ้ยกูไม่ได้ดูภาคนี้ใช่เรื่องเดียวเฮ้ยใช่ไอ้ดูแต่ละเรื่องเรื่องเดียวกันแต่กูไม่ได้ร้องไห้ภาคนี้ใช่อ่ะภาคเดียวกันเออเฮ้ยกูไม่รู้อะไรวะไม่รู้ไม่รู้จริงอะไรวะเรื่องอะไรวะดูบ่อยมากม่วงเลยวะต้องเอาชื่อไอ้นี่ไอ้ดิหนึ่งสองสามสี่ชิซุกะจากเรื่อง Doraemon The Movie มีอีกเหรอตอนโนบิตะอยากไปเจอชิซุกะ Doraemon ตอนชิซุกะหนาวจัดวะนี่ Doraemon The Movie ตอนเพื่อนกันตลอดไปว่าผู้จัดการหรือใครเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแป๊บนึงจับเฮ้ยแป๊บนึงไม่อยากได้อันนี้อ่ะจำหน้ามันได้แต่คุณจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะมันเป็นไอ้นี่ไอ้จำหัวใหญ่เนี่ยลามนี่กูจำไอ้นี่ได้ตัวบนกูจำไม่ได้แต่มันเหมือนกันชื่ออะไรวะเฮ้ยลืมเลยเนี่ยท่านเฮ้ยเยอะ Attack on Titan เฮ้ยภาคไหนครับซีซั่น4เฮ้ยดูซีซั่นด้วยอีชองกันจีนจีนเหรอเมื่อกี้หนังฝรั่งก็ไอ้เปิ้ลเฮ้ยรู้จักมึงกูจำได้เยอะใครก็รู้จักง่ายเลยชื่อมันแดงตัวแรงอ่ะตีชื่อมันยาวนะเว้ยไอ้ดูคาตีดูคาตีอันนี้รู้จักที่เราเคยดูกันอ่ะตัวเขาเอาตัวไหนตัวเดียวตัวบางผมไม่เอาตัวริมหนุ่มสองสามโอ้ยมือมันลั่นมือหนึ่งสองสามเฮ้ยสี่ไรเดอร์แมคกินสองเบเทอร์จากเรื่องคาเฮ้ยไม่รู้ว่าอะไรนี่มันเพียงเฉยเลยเฮ้ยอ้าวไม่อะไรอ่ะโอ้ยจำชื่อได้มันอยู่ในถังน้ำอ่ะมันเดียวมันแม่งเริ่มเหมือนอสุจิใช่ใช่ไอ้แต่หัวขาวๆอ่ะขาวๆแล้วก็แบบไอ้ผิวน่าจะรู้ผิวเขาก่อนผิวเขาก่อนหนึ่งสามสี่ชื่อปิ๊กโก้จากเรื่องสึนามิระลมระวังมันมีนาเจมส์ตีอ่ะเป็กกี้จากเรื่องเสนอนะชื่อเรื่องชื่อปันโยชื่อตัวละครก็ปันโยผู้ชายชายยิ้วเข่า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 ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะคลิปนี้อยากให้ทำ EP 2หรืออะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคลิปจะได้แจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย